ากจากสลัมผู้คนนับร้อยพันต่างดิ้นรนในแต่ละวันดินแดนที่เรื่องชื่ออาชญากรอาชญากรรมแต่ก็หวากจากสลัมผู้คนนับร้อยพันต่างดิ้นรนในแต่ละวันคนเหมือนคนแต่บางคนมันไม่เหมือนกันแต่ก็หวากจากสลัมผู้คนนับร้อยพันต่างดิ้นรนในแต่ละวันใจร้อนจะนอนคุกไม่มีที่นอนไม่มีที่ซุกแต่ก็หวากจากสลัมผู้คนนับร้อยพันต่างดิ้นรนในแต่ละวันออกสู้กับความจนไม่ใส่ใจหรอกคำนวณเลือกเกิดไม่ได้แต่มีทางเลือกที่กำหนดเกิดในสลัมก็คนทุกทั่วไปเหมือนกันหมดต้องดิ้นรนเพราะตัวอดบางคนก็เรียนไม่จบบางคนจบแค่ป.6 บางคนเรียนก็สอบตกบางคนเป็นเสาหลักของครอบครัวพร้อมหนี้สินภาระรอบตัวนี้อย่างความจนว่ามันน่ากลัวจะสบายได้ไงถ้าเอาแต่มัวทำงานหากินเพื่อปากท้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องสลัมรูปมิตรและซับซ้อนคำดูตอกย้ำคอยลุ้มล้อมบางครอบครัวทุกข์ทนลำบากพ่อแม่ก็ล้มหายตายจากความสมบูรณ์แบบที่มันขาดต่อเติมชีวิตด้วยแบงก์กระดาษพร้อมคำดูถูกที่คนฟันนามเลือกเป็นคนดีหรือเป็นอันธพาลเป็นคนสลัมไม่พ้นคำวิจารณ์ตาหน้าสลัมต่ำช้าเร็วซามแสงสลัมแสงสลัมตอนมีชีวิตที่ดีกว่านี้แสงสลัมแสงสลัมตอนมีทางเดินที่ดีกว่านี้แต่ก็หวังจากสลัมผู้คนนับร้อยพันต่างดิ้นรนในแต่ละวันดินแดนที่เรื่องชื่ออาชญากรอาชญากรรมแต่ก็หวังจากสลัมผู้คนนับร้อยพันต่างดิ้นรนในแต่ละวันคนเหมือนคนแต่บางคนมันไม่เหมือนกันแต่ก็หวากจากสลัมผู้คนนับร้อยพันต่างดิ้นรนในแต่ละวันใจร้อนจะนอนคุกไม่มีที่นอนไม่มีที่ซุกแต่ก็หวากจากสลัมผู้คนนับร้อยพันต่างดิ้นรนในแต่ละวันออกสู้กับความจนไม่ใส่ใจหรอกคำพูดที่ยืนมันต่างกันคนข้างนอกก็เลยไม่เข้าใจคนที่ดูถูกคนสลัมเขามองสลัมไว้มุมมองใดลองไปยืนในจุดเดียวกันแล้วจะรู้ว่ามันเป็นไงแล้วจะรู้คนจะดีคนจะเหี้ยมันอยู่เป็นคนๆไปคนสลัมต้องดิ้นรนเป็นสิบเท่าค่าน้ำค่าไฟค่าข้าวค่าเหล้าไหนจะค่ารถและค่าบ้านเช่าหาเงินมาเพื่อดูแลลูกเต้าบางคนจะหลงผิดคุกก็ติดสังคมไม่อภัยไม่มีสิทธิ์เดินทางที่หมุดหวิดมันผิดทางเดินที่ดีกับถูกผิดที่กูแรปมาทั้งหมดแม่งอาจจะดูเป็นแค่ข้ออ้างเพราะต้นทุนชีวิตคนเรามันไม่เท่ากันมีโอกาสเลยต้องสร้างการเหลื่อมล้ำทางสังคมทุกวันนี้ไม่ยังถือว่าเป็นช่องว่างถึงสลัมเป็นคนชั้นล่างแต่จิตใจพวกกูแม่งไม่หยาบกันเจ้า